กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมเราทง15เดินทางไปติดตามตัวเลขครับพี่เก๋ครับอยู่จังหวัดสกลนครเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสามีพี่เก๋นี่เพิ่นนั่งสมาธิครับนั่งสมาธิถอดเลขไปเสี่ยงนั่งสมาธิครับท่านผู้ชมนั่งสมาธิตั้งแต่2ทุ่มฮอด5ทุ่มกว่ากักครับท่านผู้ชมแบบโปรตีนคิงไปใส่เลยครับแล้วก็ออกจากฌานสมาธิออกจากสมาธิกลับมานอนกลับมานอนกับบ่ฟันยังครับลุกขึ้นไปใหม่ครับลุกขึ้นไปนั่งสมาธิใหม่ครับท่านผู้ชมนั่งฮอดตี3พุ่นแล้วครับท่านผู้ชมตี2ตี3พุ่นเนาะครับเนาะนิมิตครับนิมิตฝันเห็นเลข3ตัวเด็ดแท้ครับท่านผู้ชมเพิ่นนั่งสมาธิเนาะครับเนาะไปถามพี่เก๋ว่าสามีเห็นเลขที่นั่งสมาธิน่ะเป็น3ตัวตัวใดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราตรงสีโทรสัมผัสพี่เก๋ทั้งโทรศัพท์ครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับพี่เก๋สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเบาแอมเราตรงนะครับผมจ้าจ้าจ้าครับเป็นยังไงครับเลขชุดเดิมตัวเดิมไหมครับเลขนะก็มีอยู่ชุดเดิมตัวเดิมทั้งหมดเลยแต่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งอันโยเขาก็เอาถอดเลข3ตัวออกไปมันมี72 73 74 76ใช่ไหมครับข้างเครื่องอ่ะอายุก็ถอดออกไปตัวนึงชุดนึงก็คือถอดไป3 74ถอดออกไปก็เอาไปเสียงดูครับก็ออกจากมาที่แล้วก็เขาก็พีไปว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ถ้าว่าเลขนี้มันจะเข้าอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าให้ได้อยู่ให้ได้กินให้ได้รับของมากมายครับถ้าว่าไม่เกี่ยวมาคล้องเลยไงวันนี้ก็ขออย่าได้อย่าให้ได้อะไรเลยเขาว่าไงนะครับครับเขาว่างั้นครับตกลงพอนั่งสมาธิรอบที่หนึ่งตั้งแต่หัวค่ำไปถึงห้าทุ่มใช่ไหมก็รอบที่หนึ่งครับพอรอบที่สองพอรอบที่สองตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามยันไปตีรอบที่หนึ่งเขาฝันว่ารอบที่หนึ่งนั่งสมาธิรอบที่หนึ่งแล้วก็ลุกตัวลงนอนนะครับเขาฝันว่าเขานั่นกินลาบแล้วก็กินลาบคนมากมายมาขอกินแต่ว่าไม่ได้ใส่จานหรอกใส่กะละมังโอ้ใส่กะละมังเลยครับผมใส่กะละมังกินทั้งกะละมังนั่นแหละไม่ได้ใส่จานเล็กจานน้อยหรอกครับก็เลยกินเห็นว่ามันแซ่บมากก็กินได้หลายแต่ว่ามีคนมาขอกินด้วยครับมีคนมาขอกินก็บอกว่าเขาบ่แพงหรอกคุณน่ะกินโลดกินโลดละกันครับแต่ว่าเฉพาะคนมีศีลนะครับสว่างอีหลีเฉพาะคนมีศีลนะมากินได้เลยไม่แพงหรอกครับแต่คนก็ลุกมากินหลายเขาก็คงพิจารณาตัวเองเลยเนาะเขาบอกว่าคนมีศีลเนาะเหมือนว่าส่วนคนไม่มีศีลก็อยู่ยอมนึงแต่ว่าคนที่มากินนั้นมากมายหลายกินจนใส่กระมังนั่นนะเกือบบดกระมังอะนะเพราะว่ามันไม่ได้มีกระมังเดียวมันมีหลายกระมังอะนะครับแล้วก็พอนั่งสมาธิรอบที่สองตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามตีสามไปก็ปลีให้ส่งให้เสร็จแผลให้เสร็จเรียบร้อยเขาก็ล้มตัวนอนเขาก็ฝันว่าเขาเอาหมูย่างมาให้ว่ะท่านหมูย่างเป็นตัวน่ะแล้วก็เอามาตั้งบนเขียงใหญ่ๆแล้วก็เอาใช้มีดใหญ่ๆแล้วก็สับก็เพราะว่าสับแล้วมันดังก๊อบ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 เลยว่ะว่าหมูย่างมันใหญ่มันกรอบน่ากินน่ะนะครับแล้วมาสับใส่จานเปรนะจานเปรใหญ่ๆนะครับแล้วก็กินกันเหมือนเดิมว่ะท่านครับกินกันมีคนมากินกันเหมือนเดิมตกลงว่าคืนนั้นนะกินทั้งคืนกินตั้งแต่ตื่นเช้ามาตีห้านะเพราะเขาจะตื่นตีห้ากว่าครับก็ตกใจตื่นก็โอ้ตีห้ากว่าแล้วนะประมาณนี้หมายความว่าสามสิบสี่กินตลอดเลยกินทั้งลาบกินทั้งหมูย่างก็เลยก็มีอยู่แค่นี้คือว่าเขาบอกว่าตัวเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมไอ้ตัวนี้ที่แยกมาน่าจะเป็น3ตัวจริงๆครับ3ตัวจริงๆก็คือ3 7 4 3 7 4 3 7 4เนาะน่าจะมันอยู่ตรงนี้เอาว่าครับครับผมแต่ว่าเป็นอย่างอื่นนี่
ไม่มีอะไรแปลกไปทางไหนทุกครั้งที่ผ่านมาน่ะตั้งแต่เราช่วงที่เราทำนาน่ะเราไม่มีได้ขวัญเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรอกเพราะว่าทำนาเหนื่อยคนนอนเหมือนตายไปเลยก็อยู่ซื่อๆมันก็เข้าอยู่นี่แหละครับโอ้นั่นแหละมันมีอยู่แค่นี้แหละ374เนาะจ้าครับเป็นเลขวันไปที่3วันไปที่374ครับครับครับขอบคุณครับซื้อเพิ่มมาแล้วหมดแล้วเพราะว่าแต่ตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับก็เลยที่ตัดออกมานะครับเขาก็สามารถตัดเป็นอย่างอื่นก็ได้มี372 374 476ยังไว้ว่าไปเนาะครับ637อะไรว่าไปมันก็ตัดเอาอยู่ในนั้นนั่นแหละเดี๋ยวว่าที่ชัวร์ๆก็คือคงจะเป็น374นี่แหละเพราะว่าเราเคยมีโชคลาภกับ374นี่ครึ่งล้านกว่าเนาะมันบอกในช่วงนั้นเนาะโอ้นั่นแหละเพราะว่าเราได้จากทางโคก374สมัยนั้นน่ะนะโอ้ครับครับรู้สึกปี51นี่แหละ51 52เนี่ยแหละมัน374เลยข้างล่าง11อ่ะนะครับอุ้ยขอบคุณครับพี่เก๋ข้างล่างก็วันเกิดวันเกิดพี่เก๋พอดีเพราะว่าพี่เกิดวันที่11มิถุนายนนะครับก็เลยวันที่11มิถุนายนมันออกข้างล่าง11นะได้ทั้งบนทั้งล่างหมดเลยครับแล้วงวดนี้มีล่างมั้ยครับนี่ล่างมีมั้ย2ตัวก็ล่างก็มีอยู่ก็ให้ไปอยู่แล้วเด้เพราะว่าไอ้3 94 95 96 98ล่ะเป็นชุดเดิมเนาะเป็นชุดเดิมเนาะชุดใหม่ไม่มีก็คือชุดเดิมไม่มีอยู่คือเก่าเหมือนเดิมแต่เราจะซื้อไปที่95ซื้อไปที่95แล้วก็94อยู่ตรงนี้แหละครับเข้ามาน่ะนะแต่ซื้อตรงนี้แหละซื้อ95เยอะๆเลย95เนาะ95ซื้อแล้วซื้อเยอะๆนั่นคือเก่าเหมือนเดิมแหละแต่ว่าซื้อตัวอื่นน่ะซื้อตัวอื่นสมมติว่าซื้อ95 500คูณ500นี่ถ้าซื้อตัวอื่นก็200คูณ200ประมาณนี้ไงแต่ซื้อหมดนั่นแหละคือปิดช่องโหว่หมดเลยกลับหมดเลยไงครับต้องกลับด้วยเลขแค่2หลักนะครับพี่เก๋จ้างั้น FC ก็พิจารณาก็ลองเบิ่งเด้อว่าแต่งวดนี้ก็มันเป็นงวดที่10เนาะงวดที่เท่าไหร่นะครับงวดนี้อันมันเป็นงวดที่10เป็นงวดที่10ถูกมาแล้ว9งวดเพราะว่าอันตอนเราทำนาน่ะเราหักเอาอยู่8งวดครับแล้วก็พองวดที่9ก็งั้นไงแล้วงวดที่แล้ว583อ่ะนะที่เค้าให้มา35 36 37 38นะต้องให้แต่ช่างครึ่งข้างล่างก็ไม่ได้ให้มางวดที่แล้วครับก็ถูกอยู่ดีล่ะครับถูกทั้ง2ตัวแล้วก็ถอดเอาในนั้น583ครับก็เลยว่าก็ยังถูกอยู่นี่แหละก็ไม่ได้บาด้วยล่ะขออย่าบาได้วันนี้นะคุณ FC ซื้อกันเยอะก็อย่าบาด้วยอย่าเพิ่งบาด้วยอย่าเพิ่งบาเนาะครับ374ครับผมครับใช่อย่าใช่ถูกกันหลายๆนะอย่าเพิ่งบาด้วยปูเดอร์วะนะครับแต่ว่าควันดีอยู่ควันดีอยู่ก็จัดว่าดีอยู่ครับขอบคุณครับยังไงก็ไม่จ้าวันนี้จ้ายังไงก็ไปหาเอาเด้อวะจ้าพูดให้จบครับมีอะไรอีกไหมไม่มีเพราะว่ามีแค่นั้นแหละท่าที่พูดท่าที่ว่านั่นแหละครับพี่เจ๋ขอบคุณครับจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับจ้าจ้าจ้าเฮงเฮงมันมันรวยรวยปังปังไปด้วยกันทุกคนเด้อสาธุยกช่องไปเลยเด้อลูกช่องไปเลยครับรวยยกช่องครับสาธุครับผมท่านผู้ชมเนาะเลขพี่เก๋กระถอดออกมาให้แล้วครับถอดมาให้แล้วจังๆเดี๋ยวเบาแอมมาทรงสิจดใส่กระดาษไว้แคปหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของพี่เก๋เนาะครับท่านผู้ชมเนาะพี่เก๋สามีพี่เก๋นั่งสมาธิครับเอาเลขไปเสี่ยงมาแท้ๆเพิ่นว่าเข้าคักๆครับท่านผู้ชม374 374เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเลข3ตัวมันใจแห้งครับราคาเลข2ตัวล่างครับ95 95ครับท่านผู้ชม95ครับก็แคปหน้าจอไว้เด้อนะครับท่านผู้ชมเนาะ95กับ374ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นถูกมาติดต่อกันหลายงวดครับ9งวดครับเขามา9งวดซ้อนงวดนี้เป็นงวดที่10ครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เลขม้วนล่องนี่ก็3 7 6 7 2 7 3 7 4นี่ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะเลขม้วนนี่ชุดๆม้วนนี่เป็นเจ้าที่เจ้าทาง
ป็นผู้ชายใส่สุดขาวมาบอกครับท่านผู้ชมมาบอกเนาะครับบาดนี่สามีเอาเลขไปเสี่ยงได้374มันใจแห้งกับ95ครับงวดวันที่1กันยายนพ.ศ. 2565นี่ครับท่านผู้ชมเนาะขอให้มีโชคใหญ่กับพี่เก๋ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมระทงกะลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมระทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปเบิ่งของดีกันครับเบาแอมระทงเนี่ยได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งอ๋อครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหานิยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาแค่ใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาฮักมาหลงก็เอานวดของหลวงปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนฮักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมัดนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ทาปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับทาปาก3เทือทาคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้
น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเพิ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ